พระราชทานน้ำหลวงอาบศพอาต้อยเศรษฐาจันนี้นับว่ากลายเป็นข่าวเศร้าสำหรับการจากไปของอาต้อยเศรษฐาสิริฉายาอดีตนักร้องนำวงดิอิมพอสซิเบิลหลังรักษาโรคมะเร็งปอดมานานกว่า3ปีโดยต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งกระทั่งมาเสียชีวิตต่อมาครอบครัวเผยกำหนดการตั้งบำเพ็ญกุศลร่างไร้วิญญาณของศิลปินแห่งชาติต้อยเศรษฐาสิริฉายาวัย77ปีหลังเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อเวลา 4:41 น.ของวันที่20กุมภาพันธ์2565โดยทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันจันทร์ที่วันที่21กุมภาพันธ์2565เวลา 17:30 น.ณศาลา1วัดเทพสิรินทราวาสและกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่21ถึง27กุมภาพันธ์2565เวลา 19:00 น.ณศาลา1วัดเทพสิรินทราวาสแขวงวัดเทพสิรินเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีสวดอภิธรรมครบ7วันตามกำหนดทางครอบครัวจะเก็บร่างไว้เพื่อบำเพ็ญกุศลต่ออีก100วันและจากนั้นสวท.จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป